ตัวนี้กันหน่อยปกติลิงในความเข้าใจเราเป็นไงซนใช่ไหมมันซุกซนชอบแย่ชอบหยอกไปเรื่อยเลยแล้วครั้งนี้ลิงเขาอยากจะหยอกกันกับน้องคางคกแต่คางคกบอกเลยอย่ามาตลกไม่ใช่เพื่อนเล่นนะเว้ยจะไล่จนน้องไปอ่ะคุณผู้ชมถ้าพูดได้คางคกมันคงอยากจะบอกอ่ะอย่ามาตลกคางคกไม่ใช่เพื่อนเล่นคิดจะมาลูบจะมาไล่จะมาเขี่ยหัวนี่พองตัวแล้วนะแล้วน้องลิงอ่ะคุณผู้ชมตกใจเหมือนกันนะอะไรวะจับแล้วมันร้องได้ด้วยลองเขี่ยอยากลองเกาคางเกือบโดนแง้มมือเนี่ยอีกสักจังหวะหนึ่งเทสไปพอน้องแอ้ใส่ลิงกระโดดหนีเลยค่ะคือไอ้ตัวแรกนะคุณผู้ชมตัวแรกที่มันลองเล่นเห็นปะมันอยากเกาเอ้ยมันตกใจนะเฮ้ยแมวดีกว่าวะเล่นไม่ได้ละจากเกาคางคกเกาไข่ด้วยดีกว่าหลังจากนั้นตัวที่สองมาคาเองอยากเป็นมิตรเนี่ยเอ็นดูอยากเกาคางน้องเกือบจะโดนแง้มมือเข้าให้นัดสุดท้ายน่ะกระโดดถอยหนีแล้วก็ไม่มีใครไปเล่นกับคางคกอีกเลยค่ะคลิปนี้คนดู5ล้านกว่าแล้วเข้าไปดูตอนแรกแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคือดิฉันเปิดดูจากในคอมพิวเตอร์ใส่หูฟังด้วยนะตั้งใจดูว่าเขาจะทำอะไรกันจังหวะที่ลิงยื่นมือไปนั้นเสียงที่มันอยู่ในหูฟังขึ้นมาเกือบถอดหูฟังทีน่ะเสียงแหลมตกใจมากดิฉันว่าดิฉันเสียงแหลมนะคางคกตัวนี้แหลมกว่าดิฉันอีกคุณผู้ชมแล้วก็มีหลายคนที่ดูในมือถือบอกว่าเอาจริงเราตกใจเราโยนโทรศัพท์ทิ้งเลยอ่ะแล้วยิ่งบางคนฟังดังๆด้วยตกกระจายค่ะพยายามจะมองในมุมน้องลิงว่าขอเล่นด้วยหน่อยส่วนมุมคางคกก็บอกเฮ้ยอย่าตลกฆ่าคางคกไม่ใช่เพื่อนเล่นเพิ่งเคยได้ยินนะเสียงร้องเขาไม่เคยได้ยินเหมือนกันนี่เสียงขู่ใช่ไหมเสียงเห่าเสียงขู่ประมาณนั้นนี่ว่าป้องกันตัวแหละถ้าแปลงจะแบบยาแล้วดูพองตัวถ้าคุณสุภโชคอยากรู้เนี่ยถ่ายคลิปนี้แล้วคุณเอามือไปเกาคางน้องเวลาเจอคางคกที่บ้านคุณลองดูดิมีป้าที่บ้านสะบัดพิษใส่หน้าแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะน้องลิงก็น่ารักนะอยากเล่นด้วยแต่เขาเกาคางไอ้ลิงสองตัวนี้ก็แสบนะเขาขู่ตั้งแต่แรกเลยไอ้ตัว2ยังมาเล่นต่ออีกสิตัว2คิดว่าเอาอยู่ไงไอ้ตัวแรกพอลูบหัวปั๊บไม่เล่นด้วยละเกาไข่ดีกว่า